สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกระถิ่นกันอีกครั้งในวันนี้จะพูดถึงข่าวสารเกี่ยวกับหนังก็อดซิลล่ากันนะครับก็เมื่อคืนนี้มีข่าวสั้นๆสดๆร้อนจากทางโตโคนะครับว่าก็อดซิลล่าได้ประกาศกรีนลิทคือโปรเจกต์ใหม่มาแล้วนะครับและจะกำกับโดยเจ้าเดิมทาคาชิยามาซากิที่จะมาทั้งกำกับเขียนบทแล้วก็มาช่วยฝ่ายครั้งเหมือนกับตอนที่เขาเนี่ยทำก็อดซิลล่าไมนัสวันนั่นเองนะครับก็เรียกว่าก่อนเนาะวันมันดีมากๆเดออสการ์ด้วยนะครับงานก็ดีนะครับแต่แน่นอนว่าในคลิปที่เขาปล่อยมาเนี่ยมันไม่มีอะไรมากกว่านี้รู้แค่ว่าอะล็อกชั่นเนี่ยเตรียมการแล้วคือยังไม่น่าจะเริ่มถ่ายทำนะครับประกาศชื่อผู้กำกับเฉยๆดังนั้นผมคิดว่าน่าจะมีเวลาสักพักนึงแหละกว่าโปรเจกต์เนี่ยมันจะบอกเป็นรูปเป็นร่างได้นะครับแต่ก็แปลกดีที่เขาประกาศหนังภาคใหม่ก่อนวันเกิดก็อดซิลล่าปกติหน่อไหมแบบมันใกล้ถึงไม่กี่วันเนี่ยก็จะเป็นวันเกิดก็อดซิลล่าใช่ไหมมันจะเซอร์ไพรส์กว่าไมเทอร์เบิร์ดแบบคนดูแบบแบบอุ้ยคาดหวังอ่ะคนดูคาดหวังว่าในงานมันเกิดเนี่ยมันต้องมีการประกาศภาคใหม่เนี่ยคนดูจะคาดหวังวันนั้นมากกว่านี่มาแปลกมากคือมาก่อนหน้าวันเกิดอีกนะครับผมเลยคิดว่ามีความไม่ได้สองอย่างคือเขาแค่ประกาศเฉยๆประมาณว่าแบบยังไม่ได้มีโปรเจกต์หรือแบบยังไม่ได้แบบมีโครงเรื่องอะไรเลยไงคือเกิดประกาศแค่ว่าอุ้ยในงานมันเกิดก็อดซิลล่าจะมีก็อดซิลล่าภาคใหม่เว้ยแล้วบอกกันชื่อผู้กำกับไปเฉยเนี่ยทุกคนอาจจะดีใจพอสมควรแหละแต่พอเขาเปิดเผยแค่นั้นเนี่ยหลายคนก็รู้สึกแบบเอ้าแค่นี้เหรอทางค่ายโตโฮก็เลยจะมองว่าเอ้ยแบบในเมื่อรายละเอียดยังมีไม่เยอะเนี่ยงั้นเอาเปิดเผยงานสร้างเปิดเผยว่าจะทำหนังภาคใหม่ก่อนมันเกิดก็อดซิลล่าก็ได้คนแฟนๆจะได้ไม่ต้องไปผิดหวังในงานมันเกิดก็อดซิลล่าเนาะที่คนคาดหวังว่าอาจจะมีทั้งแบบผู้กับสตอรี่หรือว่าเป็นแบบรายละเอียดภาคต่อหรือเปล่าหรือว่าเป็นการรีบูทใหม่รอบอะไรแบบนั้นนะครับนี่ส่วนตัวนะก็ตอนเราเป็นเกิดเลยว่าเขาจะบอกเรื่องราวหรือบอกว่าเป็นภาคต่อหรือเปล่านะครับอีกไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวที่บอกแล้วมันแปลกดีที่เขาประกาศก่อนหน้ามันเกิดไม่กี่วันนี่แหละอ่ะนี่พูดถึงส่วนตัวมั้งว่าถ้าเกิดจะมาสกิมากำกับเนี่ยแล้วมันจะยังไงต่อเพราะจริงๆถ้าใครตามข่าวมาก็จะรู้ว่ายามาสกิเนี่ยก็อยากทำหนังไคจูต่อสู้กันมาพักใหญ่แล้วแหละแถมรู้ข่าวลือจะไม่ได้ข่าวลือมาจากไหนนะคืออาจจะรีเมคก็อดซิลล่าเรสเกนใหม่นะครับก็อดซิลล่าเตียงกันได้อีกครั้งและเกิดเป็นภาคต่อของ Minus One เนี่ยที่เป็นแนวสัตว์ประหลาดสู้กันเนี่ยผมก็หวังว่าตัวยามาสกิเนี่ยจะคงความจริงจังเอาไว้ในเมื่อมอนสเตอร์เนี่ยเขาทำแนวแบบเกาๆไปแล้วไงในญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ต้องแบบทำให้มันแตกต่างอ่ะสัตว์ประหลาดสู้กันมันก็ต้องจริงจังใช่ไหมอารมณ์เหมือนแปรสปิกริมอะไรแบบนั้นเนาะแล้วก็ต้องให้พัดคนมีประโยชน์มากขึ้นด้วยคือไม่ใช่แค่ว่าเดินมาดูอยู่ข้างๆแล้วสัตว์ประหลาดตีกันอะไรแบบนั้นนะครับงั้นแสดงว่าทุนสร้างเนี่ยมันก็น่าจะสูงขึ้นแหละเพราะหนูไม่ซีจีก็ซ่าตัวเดียวกับก็ซ่าเดินช้าๆเนี่ยจริงอยู่ทุนไม่ถึง15ล้านเนี่ยมันน้อยมากสำหรับฮอลลีวูดแต่สำหรับญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ถือเป็นหนังทุนสร้างสูงเนาะในนั้นถ้าทำหนังสัตว์ประหลาดตีกันเนี่ยโอ้โหแสดงว่ามันก็ต้องมีงบมีทุนมากขึ้นนะครับมันคนกรณีกับไอ้พวกก็ซ่าสนุกไงมันความยาวมันไม่เยอะเนาะและตัวยามาสกิเองที่เป็นคนทำเชื้อเฟงด้วยเนี่ยเขาก็ต้องหาวิธีที่ไม่ฉาบสัปดาห์ต่อสู้เนี่ยเอ้ยมันดูดีที่สุดเท่าที่งบประมาณเขาทำได้นะครับแต่ไม่แน่หนังอาจจะชิงออสการ์เฟงรอบก็ได้อะไรแบบนั้นนะครับแต่จะยากมั้งแต่ถ้าเกิดจะเป็นหนังภาคใหม่เลยเนี่ยละครก็อาจจะประหลาดใจว่าเอ้าถ้าเกิดภาคใหม่เลยแล้วจะพุ่งกับคนเดิมมาทำทำไมเนาะจริงๆมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่แบบพุ่งกับคนเดิมจะมากำกับหนังก็อดซิลล่าแบบภาคใหม่อย่างไอ้ก็อดซิลล่ามิลเลนเนียมเองอ่ะก็อดซิลล่า2000เองก็พุ่งกับก็อดซิลล่าประทับที่สวยยากมั้งเคยจำได้ถ้าลืมไปแล้วและพุ่งกับก็อดซิลล่าทำให้กากิลัสเนี่ยก็ไปกำกับภาพอะเกนิสในกากก็อดซิลล่าพาคิริวเนาะคือพุ่งกับคนเดิมเนี่ยสามารถกำกับหนังก็อดซิลล่าคนละจักรวาลกันได้นะครับแต่นี่มันต่อกันเลยไงคือมันต่อจากมันัสวันเลยไงเอมิเลเนียมอ่ะคือไอ้ภาคเมกากิลัสเนี่ยอย่างน้อยมันยังขั้นด้วย GMK เนาะแล้วก็กลับมาพุ่งกับคนเดิมแต่นี่การที่ทาคาชิยามาซากิกำกับต่อเนี่ยแสดงว่าก็ต้องการหนังให้คงภาคต่อให้มันคงคุณภาพของหนังเรื่องก่อนหน้านั้นแต่ถ้าเกิดดูอีกมุมมองนึงนี่ผมคิดเล่นนะยามาซากิอาจจะฉีกไปเลยก็ได้ทำเป็นก็อดอนิเมะอีกครั้งแต่คนละแบบกับไอ้ Netflix ไต่ภาคนะเพราะทาคาชิยามาซากิเองก็เคยทำอนิเมะมาก่อนไงอย่างแซบายบีโดราเอมอนเนาะจริงอยู่มันคนละโทนคนละรูปแบบกันเลยแต่ถ้าเกิดใครดูแซบายบีโดราเอมอนก็ถือว่าเป็นการ์ตูนทีดีญี่ปุ่นที่ออกมาสวยมากเลยนะคือหนูไม่ปกติอนิเมะญี่ปุ่นเนี่ยยิ่งเป็นมูวี่เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็น 2D ผสม 3D เนาะแบบอะไรของชินไคจีบีเอย
แต่ 3D เนี่ย 3D animation เนี่ยพูดตามตรงว่ามันต้องคือมันน่าใช้ทุนแพงกว่าของญี่ปุ่นน่ะดูอย่าง Pixar หรือ DreamWorks Disney เนาะอยากอะไร GB ที่ทำการ์ตูน 3D มาแล้วก็โดนด่ามากคือเจ๊งงานคุณภาพ 3D ของ GB ก็ต่ำไอ้เลือกอะไรแม่มดไอ้สิอย่างจำไม่ได้แล้วแต่ Stamina Doraemon เนี่ยผมรู้สึกว่างานฉากสวยมากแล้วมันเข้ากับตัวละครแบบสไตล์การ์ตูนฟูจิโออะเรียกลงตัวมากๆไงคือถ้าเกิดคิดดูดีถ้าเกิดทาคาชิอยากจะรีเมคก็สลาแต่เป็นรูปแบบอนิเมะเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับถึงแม้มันจะไม่ใช่อนิเมะก็สลาครั้งแรกก็ตามแต่เกิดเขาทำเนี่ยพัดคนในหนังก็สลาที่เป็นการ์ตูนเนี่ยมันก็ต้องแข็งแกร่งกว่าของ Netflix แน่นอนนะครับนี่คือส่วนตัวคิดเนาะแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับโปรเจกต์ก็สลาที่กำลังมาก็ใกล้ถึงวันเกิดแล้วไม่รู้เขาจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ